Thai PBS Podcast. View the world via the voice.แสงสกาวหากยังมีหมู่ดาวและดวงจันทร์พรางพรายแสงในค่ำคืนนี้ให้เธอด้วยรักและความหวังดีนำพาหัวใจไปกับแสงเย็นคือความแท้จริงที่ตัวฉันมีหากมีพระวาวเด่นเหมือนจันทราแต่คุณค่านั้นไม่ต่างแม่จ๋าแม่ร้องเพลงนี้อีกแล้วก็มันเป็นเพลงของพวกเราหิ่งห้อยทั้งหลายนี่ลูกมาร้องด้วยกันฉันเป็นหิ่งห้อยส่องแสงสกาวหากยังมีหมู่ดาวและดวงจันทร์พรางพรายแสงในค่ำคืนนี้ให้เธอด้วยรักและความหวังดีนำพาหัวใจไปกับแสงเย็นคือความแท้จริงที่ตัวฉันมีหากไม่พระวาวเด่นเหมือนจันทราแต่คุณค่านั้นไม่ต่างทำไมแสงของเราต้องด้อยกว่าแสงจันทร์ด้วยนะแต่มันก็เป็นแสงของตัวเรามีแสงจากหลายสิ่งบนโลกใบนี้ที่สว่างกว่าเราแล้วก็มีบางสิ่งที่ไม่มีแสงในตัวเลยส่วนเราเป็นหิ่งห้อยก็มีแสงพอตัวเรากระทบกับออกซิเจนก็เกิดเป็นแสงไงล่ะลูกถ้ามีแล้วไม่เด่นที่สุดเหมือนดวงจันทร์มันจะมีค่าอะไรอยากจะมีแสงเรืองรองสว่างกว่าแสงแห่งจันทร์แต่คุณค่าหาได้อยู่ที่ตรงนั้นข้าไม่เข้าใจแค่แสงสลัวแล้วใครจะเห็นคุณค่าของเราเจ้ายังเด็กน้อยค่อยคิดค่อยทำอย่าได้ละเลยหน้าที่ที่มีหากไม่เพิกเฉยคงจะไม่มีใครมาเย้ยเหยียดยามตัวเจ้าก็ตัวข้าเองนี่แหละหนทางนั้นมีวิธีให้เดินบรรพบุรุษสร้างธรรมเอาไว้เจ้ายังเด็กน้อยค่อยคิดค่อยทำอาจคือหนทางกระจ่างแก่ใจต้องเดินตามวิถีทางของหิ่งห้อยบรรพบุรุษก่อนหรอแม่ไม่ได้หมายถึงทุกอย่างแต่โดยรวมธรรมชาติของโลกแล้วทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้มีหน้าที่ของมันอยู่ทุกสิ่งต่างกันก็มีหน้าที่ต่างกันพอเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจอ่ะก็หมายความว่าหนทางนั้นต่างชีวิตนั้นต่างมีด้อยมีเด่นต่างกันไปเมื่อเจ้าเติบโตจะเห็นหมายความดวงจันทร์ส่องแสงงามหิ่งห้อยส่องแสงจริงก็ยังไม่เข้าใจอ่ะยกตัวอย่างเรื่องความต่างกันอย่างอาหารที่กินเนี่ยตอนนี้เจ้าเป็นหิ่งห้อยเด็กรูปร่างเจ้ายังเป็นหนอนแม่ก็พาเจ้ามากินอาหารที่ห้องครัวแห่งนี้ครัวที่ว่าก็คือริมน้ำนี่ใช่จ้ะฟังต่อนะตอนนี้เจ้ากินหอยแต่หิ่งห้อยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างแม่กินแต่น้ำค้างน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เห็นใช่ไหมว่าขนาดเราเป็นสัตว์พันธุ์เดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันเพราะช่วงอายุอันนี้น่ะลูกเข้าใจแต่ไม่เข้าใจว่าแม่โยงกับเรื่องที่ลูกพูดยังไงหากในความเหมือนยังมีสิ่ง
ตัวเจ้าและดวงจันทร์ไม่อาจจะเหมือนใครว่าลูกอยากจะเหมือนดวงจันทร์ที่โดดเด่นอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั่นล่ะข้าอยากโดดเด่นกว่าดวงจันทราด้วยซ้ำเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกก็เราต่างกันเอาอย่างนี้แม่ว่าอย่างแรกเลยรอเจ้าเติบใหญ่ขึ้นอีกนิดเรียนรู้วิถีของหิ่งห้อยอีกหน่อยเจ้าจะเข้าใจแล้วจะได้อยู่ในสังคมหิ่งห้อยของเราได้ยังมีความสุขต่อไปลูกอยู่ตัวเดียวก็ได้แม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเอาอย่างนี้นะตอนนี้หน้าที่ของเจ้าคือเติบโตให้เป็นหิ่งห้อยที่ดูแลตัวเองให้ได้ก่อนระหว่างนี้แม่ก็จะเลี้ยงดูเจ้าอย่างดีจนกว่ารูปร่างของเจ้าจะเติบโตเป็นหิ่งห้อยผู้ใหญ่แบบแม่ก่อนถึงตอนนั้นหากเจ้ายังรู้สึกว่าเจ้าอยากเปล่งแสงให้โดดเด่นกว่าดวงจันทราแม่ก็จะไม่ห้ามเจ้าแล้วจากไข่ใบนั้นถึงวัยตัวอ่อนเจ้านอนค่อยกลางปีกน้อยรีดริงเรไรร้องเพลงลำนำหิ่งห้อยส่องแสงขับขานจนวันนั้นที่เจ้าได้เติบโตและมองหาว่าแม่เจ้าอยู่ไหนมีเพียงแสงแพร่วๆใต้ต้นไม้ใหญ่โอบกอดเจ้าไว้ใช่มีชีวิตลำพังแม่นี้ได้ทำหน้าที่ที่มีค่าและสำคัญชีวิตจากนี้แสนสั้นจงส่องแสงงามแม่รู้วันหนึ่งเจ้าจะต้องไปเพียงแค่วันนี้ขอเพียงแม่ทุ่มเทใจดูแลเจ้าเติบใหญ่ในครัวของเราหัวใจของข้าเฝ้ารอวันว่าเมื่อไหร่จะได้ส่งแสงไกลเทียบเท่าดวงจันทร์แม่เข้าใจมาลูกมากินก่อนเถอะที่ริมน้ำแห่งนี้คือครัวของเราที่ต้นลำพูต่อไปถ้าลูกออกไปหากินเองมีครัวของตัวเองต้องเป็นต้นลำพูเท่านั้นเหรอแม่ไม่หรอกจ้ะต้นไม้ที่มีพุ่มมีใบขนาดเล็กเราชอบอย่างต้นลำพูนี่แล้วก็ยังมีพวกต้นลำแพนโพทะเลต้นฝากต้นแสมต้นสาคูและก็ต้นเหงือกปลาหมอเป็นต้นลูกรู้ว่าลูกชอบที่ชุ่มชื้นแบบหนองน้ำนี่ชอบอยู่ใกล้หนองน้ำสะอาดนิ่งร่มเย็นไม่ค่อยมีคนมารบกวนโอ้ยพูดเยอะหิวแล้วอ่ะแม่วันนี้ไม่กินหอยแล้วนะแม่เปลี่ยนเมนูบ้างอ้าวนี่เลือกกินให้อิ่มเลยจ้ะจะได้โตไวๆว้าวว้าวครัวของฉันวันที่5อาหารสุขสำราญเพราะเราจะได้อิ่มท้องตรงนี้มีกิ้งกือไส้เดือนแมลงตัวเล็กตัวอ่อนโอ้โอ้โอ้ยแทบอดใจไม่ไหวอยู่นี่เองเจ้าหอยเชอรี่เนื้อแน่นกินจนอ้วนพี่อิ่มแล้วทีนี้และต่อไปฉันจะนอนอิ่มแล้วดีมากและขอให้ลูกภูมิใจด้วยเถอะว่าเราได้ทำหน้าที่อันมีคุณค่าของเราแล้วเช่นกันหน้าที่อะไรนะแม่แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเรามีคุณค่าในตัวเราในแบบของเราเพราะเราทำหน้าที่ของเราตามธรรมชาตินั่นก็คือสัตว์ทั้งหลายที่เรากินนั้นล้วนเป็นศัตรูพืชที่ทำลายอาหารของคนโอ้จริงเหรอจ๊ะจริงสิทำหน้าที่ด้วยกันกินอาหารที่ได้ทำคือการเชื่อมโยงชีวิตลูกก็ควรต้องภูมิใจนี่แหละคือแสงเรืองรองแสงเรืองรองเพราะได้ทำหน้าที่อันมีคุณค่าน่ะหรอใช่เรากินอาหารที่มีบนโลกใบนี้เราก็ต้องตอบแทนโลกใบนี้ด้วยการทำหน้าที่ของเราให้เต็มกำลังไงลูกนั่นลูกก็พอจะเข้าใจแต่ลูกก็ยังอยากรู้นี่นาว่าลูกจะเปล่งแสงได้สว่างกว่าดวงจันทร์ไหมตั้งแต่วันนั้นเจ้ายังฝัน
ันไฟมองแสงจันนวลบนฟ้ายังคงเฝ้าหวังว่าวันข้างหน้าจะท้าทายกับแสงจันจนวันนั้นที่เจ้าได้เติบโตธรรมชาติจะรอให้บทเรียนเมื่อเจ้าฝืนเกินใจคิดเกินไปไกลกว่าเจ้าอาจพลาดพลั้งพบผ่านภัยอันตรายขอให้เจ้าระวังธรรมชาติจัดสรรหน้าที่ไว้ให้เราเท่าที่ควรจะเป็นลูกถ้าเกินไปนักบางทีมันก็อาจจะเป็นอันตรายอันตรายเหรอโอ้แม่จ๋าเกิดอะไรขึ้นเกิดความเปลี่ยนแปลงข้าดูแปลกไปมีใยมาพันตัวค่ะแม่จ๋าดูใยพวกนี้สิลูกแม่เจ้าจะเติบโตก้าวสู่อีกวัยเจ้ากลายเป็นดักแด้แม่จะพาเจ้าลงไปอยู่ในดินเจ้าจะกลายร่างเป็นเช่นดังหิ่งห้อยโตเต็มวัยไปเถอะลูกแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นแล้วข้าก็จะได้ไปท้าดวงจันทร์เพื่อเปล่งแสงแข่งกันเอาล่ะสักวันเจ้าจะเข้าใจตอนนี้ลงไปใต้ดินเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ก่อนเถอะจำไว้นะเมื่อเจ้าโผล่ขึ้นมาอีกทีเจ้าจะโตเต็มวัยแต่หลังจากนั้นเจ้าจะมีชีวิตอันแสนสั้นขอให้เจ้าทำตัวให้มีคุณค่าต่อไปให้จงดีนะจ๊ะจนวันนั้นที่เจ้าได้เติบโตและมองหาว่าแม่เจ้าอยู่ไหนมีเพียงแสงแพร่วๆใต้ต้นไม้ใหญ่โอบกอดเจ้าไว้ใช่มีชีวิตลำพังชีวิตจากนี้แสนสั้นจงส่องแสงงามแม่จ๋าข้ากลับมาแล้วพร้อมกับปีกน้อยๆของข้าข้าโตเต็มวัยแล้วอยู่ไหนหรือว่าแม่ปล่อยให้ข้าเติบโตไปด้วยตัวเองเอาล่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะบินไปหาดวงจันทร์เดี๋ยวนี้เพื่อจะได้ทำตามความฝันที่แม่จะบอกว่ามันอันตรายฮึบดวงจันทร์ท่านดวงจันทร์มีอะไรหรือเจ้าหิ่งห้อยหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปจะหนีไปไหนรอข้าไล่ให้ทันข้าไม่ได้หนีแต่ข้าเคลื่อนไปตามการเวลาและหน้าที่ของข้าโอ้ยอยู่คุยกันนิ่งๆสักพักไม่ได้หรอข้าบินจนเหนื่อยแล้วนะแล้วใครใช้ให้เจ้ามาบินตามข้าเล่าข้าก็ไม่ได้อยากบินตามหรอกแต่ข้าต้องการพิสูจน์ว่าข้าเปล่งแสงได้สว่างกว่าท่านเจ้าจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรหยุดก่อนเถอะเจ้าหิ่งห้อยไหนลองหันลงไปมองเพื่อนๆ เจ้าเบื้องล่างนั้นสิโอ้โหสว่างระเรื่อเมื่ออยู่รวมกันแล้วทีนี้หันมามองตัวเจ้าเองสิเอ้าทำไมแสงที่ตัวข้าเหมือนริบหรี่ล่ะไม่ได้ริบหรี่หรอกมันสว่างได้แค่นั้นตามธรรมชาติของเจ้าและธรรมชาติของเจ้าน่ะจะสว่างมากขึ้นเมื่ออยู่รวมกันหลายๆตัวไม่จริงข้าเคยคิดมาเสมอว่าข้ามีแสงสว่างกว่าท่านนะท่านดวงจันทร์แต่ตอนนี้ข้าสว่างได้ไม่เท่าท่านเลยอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยอันที่จริงเจ้าเปล่งแสงได้สว่างกว่าข้าอีกนะไม่จริงอ่ะก็เห็นอยู่เจ้าน่ะโดนความคิดตัวเองและความไม่รู้หลอกเอาซะแล้ว
และมันกำลังทำให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายเพราะกำลังจะหมดแรงเพราะมัวแต่มาบินตามข้าข้าจะบอกให้ว่าแท้จริงแล้วข้าพระจันทร์ไม่ได้มีแสงในตัวเองเหมือนเจ้าหรอกนะแสงที่เจ้าเห็นเป็นแค่การสะท้อนของแสงอาทิตย์นั่นต่างหากทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะโอ้อย่ามัวแต่เสียเวลาชีวิตอันน้อยนิดอยู่เลยไปทำตามหน้าที่ตามธรรมชาติของเจ้าเถอะขอให้เจ้ากลับไปอย่างปลอดภัยอีกอย่างนึกถึงเพลงที่แม่ของเจ้าเคยร้องให้ฟังสิท่านรู้ก็ต้องรู้สิข้าอยู่มานานและมีอายุยืนยาวกว่าเจ้านะเจ้าหิ่งห้อยเอาเถอะขอให้เจ้าใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่เถอะอย่ามัวเสียเวลาให้ความคิดที่หลอกตัวเองอยู่เลยขอบคุณมากนะท่านดวงจันทร์ที่บอกข้าข้าไปละเพลงของแม่หรอฉันเป็นหิ่งห้อยส่องแสงสกาวหากยังมีหมู่ดาวและดวงจันทร์พรางพรายแสงในค่ำคืนนี้ให้เธอด้วยรักและความหวังดีนำพาหัวใจไปกับแสงเย็นคือความแท้จริงที่ตัวฉันมีหากไม่พร่าวแววเด่นเหมือนจันทราแต่คุณค่านั้นไม่ต่างข้าเข้าใจแล้วแม่จ๋าเอาล่ะข้าจะกลับไปที่ครัวของเราไปหาอาหารไปทำหน้าที่ตามธรรมชาติต่อไปคือความแท้จริงที่ตัวฉันมีหากไม่พร่าวแววเด่นเหมือนจันทราแต่คุณค่านั้นไม่ต่างThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.